วันนี้เริ่มแล้วนะวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนนี่จับจ้องไปที่รัฐสภาล็อกเป้าโอ้โหต้องบอกว่าล็อกเป้าจริงๆอ่ะแล้วไม่ได้เป็นเป้าแบบเป้าขยับเลยนะเป็นเป้านิ่งยืนนิ่งๆเลย อยู่เฉยๆเลยดิฉันว่ามี2คีย์เวิร์ดหลักๆล็อกเป้ากับสับเละสับเละนโยบายรัฐบาลอันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลายคนตั้งคำถามเยอะมากเรื่องของนโยบายตั้งแต่หลุดมาเป็นเอกสารค่ะแล้วก็หลุดมาเป็นแบบยิบย่อยประมาณสัก5นโยบายหลักๆใช่ซึ่งยังไม่ได้คำตอบอย่างชัดเจนนะต้องยอมรับว่าแม้ว่าณวันนี้ในรัฐสภาเองเนี่ยจะมีการแถลงการจากท่านนายก มีรัฐมนตรีบางท่านที่ลุกขึ้นมาอภิปรายแต่ในนัยยะบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คำตอบแบบ 100% วิธีการเป้าหมายงบมาจากไหนและจะทำอะไรยังไงบ้างที่เป็นขั้นเป็นตอนก็เพราะแบบนี้ไงก็เลยโดนฝ่ายค้านสับเละค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะได้เห็นการคืนฟอร์มของอดีตฝ่ายค้านที่เป็นพญาอินทรีย์อย่างพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ได้เห็นลีลาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์คือต้องบอกก่อนนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาพจำของประชาธิปัตย์คือจุดยืนฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลพรรคเพื่อไทยสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรโอ้โหเราได้เห็นลีลาส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีบทบาทมากแล้วก็ค่อยๆหายไปจนกระทั่งก่อนเลือกตั้งเริ่มมีข่าวว่าประชาธิปัตย์กระแสจะแผ่วผลการเลือกตั้งออกมาเฮ้ยประชาธิปัตย์จากที่เคยเป็นพรรคที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านกลายเป็นว่าได้ส.ส.มาแค่25คนอาจจะมีคำถามตามมาว่าพรรคที่เก่าแก่70กว่าปีเนี่ยจะสูญพันธุ์หรือไม่แต่วันนี้ดิฉันว่ามีโอกาสคืนฟอร์มอยู่สำหรับประชาธิปัตย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพราะว่าการเมืองวันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะคุณมวยเรียกว่าร้อนตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดสภาใช่วันนี้มีหลายเรื่องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดสภาวันนี้ค่ะวันนี้จะเห็นการขยับเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีบางท่านไปเข้ากระทรวงบ้างให้สัมภาษณ์บ้างแน่นอนผู้สื่อข่าวเวลาไปเจอเขาก็ต้องถามเลยว่านโยบายคุยกันยัง11พรรคร่วมมันอาจจะไม่ลงรอยกันนะหารือกันเบ็ดเสร็จหรือยังนโยบายที่แต่ละพรรคหาเสียงเอาไว้เวลาหารือกันเนี่ยจะได้เป็นไปตามทิศทางนั้นหรือไม่นี่ตอบหลายคนนะอย่างคุณหมอชลน่านเนี่ยก็เข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขพูดถึงประเด็นเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคคุณหมอชลน่านบอกว่าไม่มีอะไรนะครับมันเป็นแค่ชื่อโครงการเฉยๆอยากจะเอามาย้ำเตือนว่าโครงการนี้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยไหนอย่างไรหรือไม่ถูกไหมถูกค่ะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อนี้แล้วไงแต่ว่าหลายคนก็มองว่าอ๋อเอามาแบบให้ย้ำนะว่ามันเคยเกิดขึ้นจากตรงไหนวันนี้เพื่อไทยมาสานต่อนะหรือว่าร้อยธรรมนัสในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอคอยมานานที่หลายคนจะมองว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยังไงก็บอกว่าผู้กองบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่ไปแล้วหลายอย่างเตรียมพร้อมเตรียมตัวไม่ต้องมาแบบอะไรผมเลยเดี๋ยวผมรอแค่ว่านายกแถลงนโยบายปุ๊บเดี๋ยวผมทำงานได้เลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีปมประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไงว่ากรอบเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องเกษตรกรหรือว่าการดูแลปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนามันดูเป็นนามธรรมอ่ะแล้วก็มันมีแต่หลักการกว้างๆพอมันมีหลักการกว้างๆไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกว่าจะทำอย่างไรเอางบประมาณมาจากไหนแน่นอนอาจจะมีคำถามว่ามันจะสามารถทำได้จริงหรือไม่แต่วันนี้ร้อยเอกธรรมนัสกล้าวเลยต้องใช้คำว่ากล้าวก็คือยืนยันว่าทุกอย่างจะคิกออฟหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วหลังจากนั้นตัดกลับไปที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาคือวันนี้เป็นการประชุมรัฐสภาคุณเศรษฐาเข้าสภาครั้งแรกไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยแล้วก็ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเป็นนักธุรกิจมาตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ได้เห็นลีลาการเข้าไปพูดในสภาครั้งแรกให้กี่คะแนนคะคุณบ้วยคะหุยคุณจะให้ตอบตอนนี้ได้หรอแล้วเขามี2วันไงเอาวันนี้ก่อนเนาะวันนี้เราก็อาจจะขอให้ประมาณสัก 5.5 เพราะว่าหลายอย่างก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนไม่ได้มีรายละเอียดที่มาที่ไปมันเป็นภาพกว้างๆงบประมาณเอามาจากไหนอะไรอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเงินดิจิตอล 10,000 วันนี้เป็นอีก1นโยบายที่โดนสับเละหรือแม้กระทั่งบางนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีรายละเอียดที่จะพูดกันในที่ประชุมรัฐสภานะคะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยบอกว่าอนาคต
4ปีข้างหน้าจะเป็น4ปีที่จะวางรากฐานโครงสร้างให้กับประเทศยึดหลักนิติธรรมบนพื้นฐานที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อันนี้เป็นการแถลงนโยบายโดยนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาทวีสินคือวันนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะมีกรอบเวลาการพูดที่แตกต่างกันออกไปคือเราตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะคะว่าการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยจะมี2วันเนาะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ดิฉันก็ลุ้นว่าวันนี้จะไปจบเที่ยงคืนหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่าลืมว่า2วันเนี่ยอ่ะโอเคทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่ม9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องบริหารเวลาเพราะว่า2วันเนี่ยได้เวลารวมกันก็คือ30ชั่วโมง29ชั่วโมงสำหรับเหล่าบรรดานักการเมืองแล้วก็อีก1ชั่วโมงเผื่อให้ท่านประธานในที่ประชุมทำหน้าที่ในการจับปูใส่กระด้งเผื่อมันฉลับซ้ายฉลับขวาซึ่งวันนี้มีนะตบวันนี้มีวันนี้หลักประเด็นเลยใช่สรุปก็คือครม.ได้ไป5ชั่วโมงวันนี้คุณเศรษฐาก็มีการเปิดโดยการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานะคะแล้วอาจจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงฝ่ายค้าน14สว5วันนี้เนี่ยไม่พอวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสวนะคุณม้วยแล้วเขาบอกเวลา5ชั่วโมงเขาก็ยอมรับนะว่าเวลาไม่พอแสดงว่าล็อกเป้าเยอะน้อยไปเขาบอกน้อยไปคือวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปสแกนดูไส้ในนโยบายหลักของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินก็จะพบว่าก็เป็นไปตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่านโยบายเร่งด่วนในรัฐบาลคุณเศรษฐาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีไทม์ไลน์ทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวทีนี้ไปดูค่ะนี่คือนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเศรษฐาอันแรกเลยคุณม้วยต้องมาแล้วแหละ 10,000 บาทดิจิตอลเขาก็มาแน่ๆแหละแต่คราวนี้เนี่ยจะมาแบบไหนไม่ค่อยมีรายละเอียดนะคะวันนี้ใช่ยังไม่ได้เห็นนะเอาจริงๆวันนี้ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ทำไมต้องสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ใช่ทำไมต้องเป็นการสร้างแพลตฟอร์มใหม่แล้วเงินตกลงจะเป็นยังไงทำไมไม่ใช่เงินสดอะไรแบบนี้คือหรืองบประมาณเนี่ย 500,000 กว่าล้านจะเอามาจากไหนยังไม่ชัดอันนี้ยังไม่ชัดผ่านฉลุยไหมอย่างเงี้ยยังให้ศูนย์อยู่ตอนนี้อยากให้ศูนย์เหรออยากให้ศูนย์อยู่เพราะยังไม่รู้ไงมันเรื่องสำคัญงบประมาณเรื่องสำคัญส่วนแล้วส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยสสหรือว่าสวที่อภิปรายก็จะเป็นทีมเศรษฐกิจนะใช่ค่ะอย่างพรรคก้าวไกลก็จะเป็นขุนพลด้านเศรษฐกิจใช่ซะส่วนใหญ่พรรคก้าวไกลนี่เขาแบ่งเป็นสามพาร์ทไงเขาเอาเศรษฐกิจมาก่อนเลยแล้วเขาก็ตั้งใจเลยว่านโยบายนี่แหละเติมเงินดิจิทัล10,000บาทเนี่ยต้องตอบให้ได้แล้วก็นโยบายเร่งด่วนอันดับที่2แก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรภาคธุรกิจภาคประชาชนนะคะยกตัวอย่างเช่นการพักหนี้พี่น้องเกษตรกรลดภาระด้านพลังงานที่เราเคยเก่งข้อสอบว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ถูกซักถามเยอะคือหมายถึงว่าอาจจะมีการซักถามว่าจะลดอย่างไรแต่ไม่คัดค้านว่าห้ามทำนะอย่างเช่นดิจิทัลวอลเล็ตอาจจะมีคัดค้านว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยเอาเงิน 500,000 กว่าล้านไปทำอย่างอื่นดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลดราคาด้านพลังงานแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วดิฉันว่าประชาชนก็ชอบอะอยากให้น้ำมันลดราคาทำได้อย่างทุกคนยินดีอยู่แล้วแต่ปัญหาคืออาจจะเอาเงินมาจากไหนนะคะโดยรัฐบาลก็บอกว่าจะมีการสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการเรื่องของราคาพลังงานให้มันราคาต่ำลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟแก๊สหุงต้มรวมไปถึงค่าน้ำมันด้วยนะคะผลักดันเรื่องของการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้อาจจะมีฟรีวีซ่าในบางประเทศเขาก็ต้องการทำให้ทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยเป็นฟรีวีซ่าแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มันถกเถียงกันค่อนข้างมากพอสมควรการแก้ไขกฎหมายธรรมนูญแม้ว่าก่อนหน้านี้จะประกาศชัดเจนว่าจะไม่แตะไม่แก้ไขหมวด2สถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่าลืมนะว่ามันยังมีอีกหนึ่งหมวดที่หลายคนกังวลก็คือหมวด1เรื่องของรูปแบบการปกครองและการแบ่งแยกดินแดนอันนี้เราจะรอฟังคำตอบเช่นเดียวกันแต่ก็จะเห็นว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาวันนี้ก็ประกาศชัดเจนว่าการแก้ปัญหาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่แก้ในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะจะหารือการทำประชามติและแนวทางในการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทของนโยบายที่หายไปด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก่อนหน้านี้การหาเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วก็หลักๆ ก็คือก้าวไกลเนาะซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นพันธมิตรกันก็คือการตั้งสสร.ขึ้นมาแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งสสร.ขึ้นมาแก้ทั้งฉบับไม่เหมือนกับการแก้รายมาตราถ้ามาทรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการแก้รายมาตราไม้เพราะไม่มีการพูดถึงสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นี่คือนโยบายที่หายไปที่วันนี้ถูกล็อกเป้าลุมถล่มสับเละ1รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร20บาทตลอดสายบอกมาจริงด้วยไม่มาค่ะไม่มาในแถลงนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวเจอคุณสุริยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ถามแบบนี้แหละถามว่าตกลงอ่ะจะมีไหมเขาบอกถึงไม่อยู่ในการแถลงแต่มันมีภายใน2ปีใช่แต่ตอนแรกบอกว่าจะทำให้ได้ภายใน3เดือน6เดือนป่ะคะใช่ค่ะมันก็จะสะท้อนว่าเอ๊หายไปไหนซึ่งเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดว่าใครที่ล็อกเป้าพุ่งเป้ากระซวกในประเด็นนี้บ้างทุกครอบครัวรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนไม่ได้พูดเท่าไหร่นะอันนี้ไม่เห็นค่าแรงขั้นต่ํา600ภายในปี2570ไม่มีเหมือนกันนะใช่อันนี้เด็กจบใหม่หลายคนรอนะเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ยังไม่ได้พูดถึงนะไม่เห็นด้วยไม่มีเหมือนกันทั้งหมดนี้คือนโยบายที่หายไปแล้วก็กลายเป็นที่มาให้ฝ่ายค้านวันนี้ล็อกเป้าซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเปิดโฉมหน้าค่าตาของฝ่ายค้านที่วันนี้เนี่ยขึ้นอภิปรายรัฐบาลของคุณเศรษฐานะคะก็มีการติชมซักถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาก้าวไกลเอาตัวแบบจี๊ดๆก็จะมีคุณสิริกัญญาวันนี้เปิดมาเลยโอ้โหหนักด้วยคุณวรภพคุณชัยวัฒน์เพิ่งขึ้นไปประมาณสักบ่าย3นะคะคุณสุภโชติแล้วก็คุณสุทธิพลอันนี้เป็นหลักๆของพรรคก้าวไกลส่วนประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีทั้งคุณจุรินทร์แล้วก็คุณชวนแล้วก็อาจจะเป็นองคาพยพในประชาธิปัตย์แต่วันนี้ที่เห็นเนี่ยเด่นๆสองท่านคือเปิดด้วยคุณจุรินทร์เลยประชาธิปัตย์วันนี้แล้วก็มีคุณชัยชนะเดชเดโชแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของไทยสร้างไทยเพิ่งขึ้นมาสักครู่นี้คุณถากรก็พูดถึงประเด็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจภาพรวมทั้งหมดเช่นเดียวกันซึ่งคุณว่าจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่หนักมาที่ก้าวไกลก้าวไกลนะคะพรรคก้าวไกลถือได้ว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักในซีกที่ไม่ใช่รัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องวัดประชาธิปัตย์เหมือนกันว่ามาเป็นฝ่ายค้านในงานที่ตัวเองถนัดแล้วจะจมหรือเปล่าวิธีการดูยังไงคืออ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบเห็นภาพนะคืออย่างประชาธิปัตย์อาจจะบอกว่าโอเคเราจะมีการอภิปรายซักถามไปที่รัฐบาลแต่การแบ่งคนอาจจะไม่ได้เป็นระบบเหมือนก้าวไกลอ๋อใช่อย่างก้าวไกลเนี่ยอ่ะอย่างวันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยท่านผู้ชม 4-5 คนเนี่ยอันนี้คือทีมเศรษฐกิจใช่ค่ะที่เขาฟอร์มมาเลยว่านี่คือทีมเศรษฐกิจนะที่จะล็อกเป้าในการซักถามนโยบายของรัฐบาลซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองคลี่ไส้ในของก้าวไกลเนี่ยคือเขาจะวางเอาไว้ชัดเจนว่าใครทำหน้าที่ในการอภิปรายตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแต่ละคนจะมีตัวจี๊ดในแต่ละด้านอย่างเช่นถ้าเป็นการอภิปรายภาพรวมแล้วก็การเมืองต้องนำโดยคุณต๋อมชัยธวัชเพราะตอนนี้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ะนะคะคุณวิโรจน์คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมาเอ๊ะหรือจะคืนนี้จะคืนนี้นี่แหละต้องรอก่อนต้องรอลุ้นดูเศรษฐกิจวันนี้คุณใหม่ขึ้นแล้วโอ้โหนี่ก็เต็มที่เหมือนกันคุณสิริกัญญาค่ะเทคโนโลยีคุณประกรณ์วุฒิเด็กและเยาวชนคุณศศินันคุณศศินันความมั่นคงคุณชัยธวัฒน์ไม่ใช่ไอติมพริษแล้วก็คุณรังสิมันโรมรังสิมันโรมค่ะแรงงานซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เรื่องของการแก้ไขมาตรา112ใช่เรื่องของความมั่นคงค่ะเรื่องของแรงงานก็ต้องให้เขาคุณเสียจำปาทองอันนี้เป็นเหมือนตัวแทนพรรคแรงงานใช่ค่ะที่มาอยู่ในก้าวไกลวันวิภาไม้สนได้คมนาคมคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิแล้วก็กระบวนการยุติธรรมคดีการเมืองปิยรัตน์จงเทพโอเคเราเข้าใจได้นี่เป็นอดีตการ์ดวีโว่นะคะดิฉันยังจำภาพตอนที่ไปบุกชิงตัวประกันที่เมเจอร์รัชโยธินได้เลยนะคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหลายคนจำภาพได้ก็คือตอนนั้นคุณปิยรัตน์หรือว่าโตโต้เนี่ยเป็นหัวหน้าการ์ดวีโว่นะคะแล้วก็โดนเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปล็อกตัวแล้วก็จับกลุ่มเอาไว้เพราะว่าเหมือนมีการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่มาเดินห้างแต่คลี่กระเป๋าออกมาด้านในมีทั้งอาวุธทั้งนั้นเลยล่ะมีก้อนหินนะคะจริงๆก็ไม่เชิงอาวุธแต่มันเป็นอาวุธชีวภาพน้ำปลาไหลใช่ใช่เป็นถุงน้ำปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จะสามารถเอาไปทำร้ายได้เป็นอาวุธทางอ้อมซึ่งตอนนั้นมันมีม็อบอยู่ไงแต่วันนี้มาเป็นสสเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะพูดถึงอภิปรายเกี่ยวกับว่าครม.ของคุณเศรษฐาเนี่ยจะทำยังไงกับคดีการเมืองเพราะว่าเขาก็มองว่าอยากที่จะให้มีการนิรโทษกรรมทั้งหมดเลยก็ต้องรอดูว่าอะไรจะเป็นประเด็นขึ้นมาบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเท่าที่สแกนดูเนี่ยหลักๆนะก็จะมีคุณสิริกัญญาที่วันนี้เนี่ยมีการลุกขึ้นอภิปรายเสนอแนะแล้วก็ถามไปที่นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาคุณสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ใช่การเล่นการพนันที่จะเทหน้าตักทั้งหมดในคราวเดียวถ้าบอกว่ารัฐบาลปัจจุบันที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็น GPS คุณว่าเคยใช้ GPS ไหมคะหลงตลอดคือถ้าเป็น GPS แบบนี้ประเทศหลงทางแน่นอนเขาบอกใช่เพราะแบบมันว่างเปล่าเบาหวิวแทบไม่ได้บอกอะไรเลยมีแต่คำ
อธิบายลอยๆกว้างๆขาดความชัดเจนของเป้าหมายที่จะไปถึงปลายทางไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขคือคุณสิริกัญญาบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเราเทียบในสมัยปัจจุบันกับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์โหถือว่าลดเลเวลลงมาเยอะมากไม่มีตัวเลขใส่ลงมาเลยใช่ไม่มีกรอบชัดเจนใช่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้เนี่ยพูดตัวเลข GDP ชัดเจนว่าจะเติบโต 5% ใช่วันนี้คุณหมายบอกว่าครี่ยังไงก็ไม่เห็นเป็นการอธิบายแบบลอยๆกว้างๆ อย่างนโยบายเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ยังไง มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนนะคะตัดเกรดแล้วนะคะคำแถลงของนายกเศรษฐาดิฉันคิดว่าให้อยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์นะคะแล้วดิฉันคิดว่าคุณประยุทธ์อาจจะแถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอย่างน้อยๆก็ยาวกว่าที่น่าผิดหวังไปกว่านั้นนะคะพรรคเพื่อไทยค่ะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะมาตรฐานตกค่ะไม่ได้รักษามาตรฐานที่เคยทำได้ดีมากในสมัยของคุณยิ่งลักษณ์นะคะที่คำแถลงนโยบายมีเป้าหมายชัดลงรายละเอียดมีนโยบายที่ใช้หาเสียงอยู่บรรจุอยู่เกือบทั้งหมดนะคะไม่ใช่บอกว่าอยากให้ประเทศเป็นอย่างนั้นอยากให้ประเทศเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่ประชาชนจะสามารถเอามาใช้ประเมินได้ว่าสรุปแล้วประเทศเราบรรลุเป้าหมายนั้นหรือยังเขียนแบบนี้ก็คือสิ่งที่ฉันเรียกว่าเขียนแบบพูดอีกก็ถูกอีกเหมือนพูดว่าน้ำเป็นของเหลวนะคะไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนะคะตั้งเป้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่แย่ลงหรอคะคนเขียนนโยบายคนเก่าลาออกไปแล้วหรอคะเพราะในเล่มนี้นะคะไม่มีทั้งรายละเอียดไม่มีการกำหนดเป้าก็คือเหมือนกับของคุณประยุทธ์เลยค่ะที่หนักที่สุดก็คือนโยบายที่ได้หาเสียงไว้นี่แหละค่ะหาแทบไม่เจอนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังคิดว่าหาของพรรคเพื่อไทยพอเจอบ้างก็ยังให้คะแนนมากกว่าของคุณประยุทธ์ของพรรครวมยิ่งไม่ต้องพูดถึงค่ะนี่ค่ะคุณสิริกัญญานะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนแรกของพรรคก้าวไกลเลยที่เปิดประเด็นมานะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสำหรับลีลาการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายค้านในส่วนของก้าวไกลนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือโอเคเราได้เห็นลีลาของก้าวไกลแล้วแต่ว่าหลายคนบอกว่าฉันอยากจะเห็นเหมือนกันว่าประชาธิปัตย์ซึ่งได้ทำงานที่ตัวเองถนัดที่สุดเนี่ยลีลาจะฟาดฟันอย่างไรกระซิบบอกว่าวันนี้เราได้เห็นลีลาคุณจุรินทร์ที่แบบคืนฟอร์มฝ่ายค้านนะใช่ใช่ภาษาที่ใช้ดุเด็ดเผ็ดมันคำพูดที่ใช้เนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดฟังไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบสะอึกได้สะอึก